มาดูเรื่องของการกิจกรรมจิตอาสากันบ้างครับครับผมในวันพรุ่งนี้เองก็จะเป็นวันจักรีนะครับหลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีครับเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยเนื่องในวันจักรีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสากว่า400คนร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้รอบวัดมณีชนขันครับพระอารามหลวงอำเภอเมืองลบบุรีให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับเช่นเดียวกับประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนในจังหวัดสุโขทยัยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทําความดีด้วยหัวใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีราชวงศ์โดยนางสงวนมะเสนานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเปิดกิจกรรมที่วัดนาไผ่ล้อมตำบลบันป้อมอำเภอคิวรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกันปลูกต้นไม้ทําความสะอาดศาสนสถานปรับปรุงภูมิทัศน์บร,ริเวณเดยรอบวัดนาไผ่ล้อมอีกทงังด้วยครับ ปิดท้ายที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายนพธิศสิริโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทาสีพระอุโบสถรัว้วทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดน้ำหมันหมู่ที่3ตําบลน,น้ำหมันอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและกิจกรรมงานสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันจัก,กรีและวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประจำปีพุทธศักราช2567ครับ